สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการสุมหัวคิดแหล่งมั่วสุมทางปัญญาหาทางออกเพื่ออนาคตนะครับอีก19วันจะถึงวันเลือกตั้งแล้วนะครับวันที่24มีนาคม2562นะครับบรรยากาศการเลือกตั้งก็คึกคักกันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเราเห็นการดีเบตกันในหลายๆเวทีเราเห็นนโยบายต่างๆที่ผู้สมัครของแต่ละพรรคตัวแทนของแต่ละพรรคออกมาพูดถึงนโยบายทั้งด้านเศรษฐกิจด้านเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องด้านสาธารณสุขก็มีนะครับมีเรื่องหนึ่งซึ่งมีการพูดถึงว่าอาจจะเป็นนโยบายที่น่าสนใจและจะนำไปสู่เรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้บ้างพอสมควรนะครับก็คือนโยบายเรื่องเกี่ยวกับการลดราคาน้ำมันเพราะตอนนี้มีหลายๆพรรคได้มีการพูดถึงเรื่องนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สุมหัวคิดติดดาวนโยบายเราจะมาพูดคุยกันว่าเรื่องนโยบายลดราคาน้ำมันเนี่ยมันมีโอกาสเป็นจริงได้แค่ไหนนะครับเราจะคุยกับตัวแทนจากสองพรรคการเมืองนะครับท่านแรกครับก็คือคุณพิชัยนฤทธพันธ์ตัวแทนของคณะทำงานทางด้านเศรษฐกิจจากพรรคไทยรักษาชาติครับสวัสดีครับอีกท่านหนึ่งจะได้พูดคุยทางโทรศัพท์นะครับกับทางท่านพันตรวจเอกทวีสอดส่องเลขาธิการพรรคประชาชาติซึ่งจะได้คุยกันในช่วงต่อไปนะครับช่วงนี้ผมจะคุยกับคุณพิชัยก่อนนะครับสวัสดีครับคุณพิชัยครับสวัสดีครับพรรคไทยรักษาชาติตอนนี้ก็ยังเดินหน้าที่จะได้ไปพบปะประชาชนไปพูดถึงเรื่องนโยบายแล้วเห็นก็มีตัวแทนของทางพรรคท่านประธานยุทธศาสตร์มาออกรายการดีเบตด้วยนะครับอันนี้เห็นทางพรรคไทยรักษาชาติโดยทั้งคุณพิชัยเองก็ได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการลดราคาน้ำมันว่าอาจจะเป็นเรื่องนึงที่เป็นนโยบายที่อยากจะชูในการเลือกตั้งครั้งนี้ที่มาที่ไปของแนวคิดนี้คืออะไรครับครับอย่างนี้นะครับคุณหมอเรื่องนี้มันคิดมาเป็นปีแล้วนะครับไม่ใช่เพิ่งคิดเรามองเห็นว่าราคาน้ำมันตลาดโลกสมัยผมเป็นรัฐมนตรีพลังงานนะครับมันอยู่ร้อยกว่าเหรียญ นะครับปัจจุบันเนี่ยประมาณ560เหรียญหายไปครึ่งนึงเลยราคาของน้ำมันในตลาดโลกใช่ครับแต่ราคาดีเซลในประเทศเนี่ยเห็นไหมฮะสมัยก่อนผมก็ไม่เกิน30บาทแค่29บาท28 29บาทครับปัจจุบันเนี่ยก็27 28 29บาทนะครับซึ่งมันเท่าๆกันเลยคือราคาของน้ำมันในตลาดโลกลดลงไป 50% ครับแต่ว่าราคาดีเซลในประเทศตอนนี้ลดลงไปอาจจะสัก 2-3% จริงครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นห่วงนะครับเพราะว่าเหมือนที่ทราบว่าค่าใช้จ่ายของคนก็ชนิดเศรษฐกิจแย่นะครับประชาชนก็ลำบากกันแล้วน้ำมันเนี่ยก็ถ้าลดราคาน้ำมันก็จะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายค่าของชีพของคนได้นอกจากนี้เนี่ยน้ำมันเองยังเป็นปัจจัยการผลิตในเรื่องของการขนส่งนะครับผมว่าทั้งขนส่งทั้งปัจจัยการผลิตเลยซึ่งถ้าเกิดว่าลดราคาลงมาได้เนี่ยค่าขนส่งก็จะราคาถูกลงสินค้าไทยก็จะสามารถส่งออกได้ด้วยนะในปัจจุบันเนี่ยส่งออกตกใช่ไหมฮะเดือนมกราเนี่ยลดไป 5.65% เนี่ยสัญญาณมันไม่ค่อยดีส่วนหนึ่งก็เพราะค่าเงินบาทแข็งขณะเดียวกันค่าขนส่งก็เป็นเรื่องหลักนะครับเราเองมีการใช้พลังงานค่อนข้างสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายพลังงานของเราเนี่ย 16-17% ของ GDP เลยนะครับต้นทุนหลักก็คือดีเซลเนี่ยครับคืออย่างราคาสินค้าซึ่งตอนนี้ทางพี่น้องประชาชนเองก็บ่นเหมือนกันว่าของแพงของแพงแต่ว่ารายได้หรือเงินในกระเป๋ามันไม่มีตรงนี้ถ้าหากเราลดราคาน้ำมันโดยเฉพาะดีเซลนี่มันจะช่วยทำให้เรื่องราคาสินค้าในตลาดมันดีขึ้นไหมครับควรจะต้องลดลงนะครับตามสัดส่วนเพราะว่าค่าขนส่งก็จะต้องลดลง อันนี้คือสิ่งที่เธออยากเห็นนะครับถึงคิดว่าเรื่องนี้เราควรจะต้องมานั่งพิจารณาอย่างจริงจังซึ่งผมมันรายละเอียดว่าจะลดยังไงคุณเพราะที่ผ่านมา 4-5 ปีนี้ก็บอกว่ายังไงก็ลดราคาน้ำมันไม่ได้อะไรเงี้ยนะคุณพิชัยจะเสนอยังไงที่จะไปลดราคาน้ำมันได้มันมีต้นทุนใกล้จ่ายอะไรยังไงครับอย่างนี้ครับหลักๆนะครับเอาง่ายๆเลยว่าเหตุผลที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกลดจากร้อยกว่าเหรียญมาเหลือ560เหรียญแล้วเมืองไทยเนี่ยไม่ได้ลดเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลสูงนะครับปัจจุบันเนี่ยเก็บกันตั้งแต่ถึง5.92 บาทเลยครับในลิตรละ5.92 บาทเราไปเติมน้ำมันไม่ว่าจะ27 บาท 28 บาทเนี่ยมันเป็นยังไงครับโครงสร้างของน้ำมันนี่มันเกิดขึ้นจากอะไรบ้างครับคือโครงสร้างน้ำมันเนี่ยมันจะมีราคาต้นทุนน้ำมันหน้าโรงกลั่นหน้าโรงกลั่นนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องของภาษีต่างๆเข้ามาภาษีสัมภาระมิตรครับแล้วก็มีกองทุนน้ำมันที่เรียกเก็บเงินเข้าไปใช่ฮะแล้วก็ยังมีเรื่องภาษีแวดแล้วมันจะมีภาษีเรื่องกองทุนอนุรักษ์พลังงานอีกมีหลายส่วนนะครับหลักๆก็คงจะเป็นเรื่องของภาษีเงินราคาหน้าโรงกลั่นหน้าโรงกลั่นกับภาษีสรรพสามิตแล้วก็กองทุนน้ำมันเนี่ยครับที่จะเป็นปัจจัยหลักครับผมแล้วมันทุกวันนี้มันบิดเบี้ยวยังไงครับอย่างนี้ครับผมเองกังวลนะครับคือเรื่องนี้ได้เคยพูดอยู่นานแล้วนะครับว่ามันมีปัญหาเรื่องโครงสร้างราคาน้ำมันของประเทศไทยที่มีปัญหาเรื่องราคาหน้าโรงกลั่นเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ถูก
บิดเบียนมาตั้งนานแล้วนะครับคือในอดีตเนี่ยเข้าใจนะครับเนื่องจากว่าเราอาจจะสร้างโรงงานใหม่และอยากให้คืนทุนเร็วก็รวมเอาค่าราคาของโรงงานรวมเข้าไปว่าจะมีค่าขนส่งจากสิงคโปร์มาไทยรวมอยู่ในค่าราคาหน้าโรงงานด้วยซึ่งผมเห็นว่าเรื่องนี้ปัจจุบันเนี่ยมันไม่ควรจะต้องคิดแล้วเนื่องจากว่าไอ้ค่าขนส่งเนี่ยมันเป็นกลายเป็นราคาชาร์จกับประชาชนเกินความจำเป็นนะฮะเป็นกำไรของบริษัทเลยกลายว่าปตท.เนี่ยได้เงินส่วนนี้เพิ่มเลยเพราะปัจจุบันเนี่ยปตท.กันน้ำมันเกินแล้วก็ขายส่งออกนอกนะครับแล้วขายกลับไปสิงคโปร์ด้วยนะครับหมายถึงว่าไอ้เงินที่ค่าขนส่งที่ขายไปสิงคโปร์เนี่ยแต่ว่าตรงนั้นไม่ได้เอาเงินค่าส่งนั้นไปบวกเป็นต้นทุนที่ไปขายแต่เอามาบวกกับประชาชนในประเทศอ๋อไม่ฮะคืออย่างเงี้ยไม่คือสมัยในอดีตเนี่ยเราผลิตเพื่อใช้เองใช้ในประเทศก็เอาราคาหน้าโรงงานของสิงคโปร์ บวกค่าขนส่งจากสิงคโปร์มาไทยคือคิดอย่างนี้มาตลอดฮะเป็นหลายสิบปีแล้วฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยค่าการกันก็มีกำไรเยอะแล้วใช่ไหมฮะบริษัทกันน้ำมันเนี่ยก็รวยกันเยอะแยะนะกำไรกันเป็นหมื่นล้านนะฮะใช่ครับล่าสุดเนี่ยไทยออยเนี่ยขอ BOI เพิ่มการผลิตน้ำมันกันอีก 150,000 บาร์เรลต่อวันนะครับเพื่อส่งออกนะครับอันนี้เห็นไหมแล้วก็ส่งออกถูกกว่าราคาที่ขายในประเทศแล้วก็ถูกกว่าพอๆกับราคาที่หน้ากันโรงการสิงคโปร์หรืออาจจะต่ำกว่าด้วยเพื่อแข่งขันกับสิงคโปร์แล้วก็ยังส่งกลับไปสิงคโปร์ขายอีกคือจริงๆไม่ได้คิดว่าคือต้องแยกส่วนกันในส่วนที่คิดในประเทศคือปัจจุบันเนี่ยคนไทยเนี่ยใช้น้ำมันหน้าโรงการเนี่ยสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมดอย่างนี้ดีกว่าฮะนั้นในแนวคิดของคุณพี่ชัยเนี่ยคิดว่าราคาหน้าโรงกันเนี่ยมันควรจะลดลงได้สักเท่าไหร่ที่ผมดูก็คือถ้าเกิดเท่ากับสิงคโปร์เนี่ยมันก็ต้องควรจะลดได้สามสี่สิบตังค์สามสิบสี่สิบตังค์สามสิบสี่ตังค์นี่เยอะนะครับวันหนึ่งมันวันหนึ่งเนี่ยไทยเราใช้ประมาณร้อยล้านลิตรนะร้อยล้านลิตรลิตรต่อสามสิบสามสิบตังค์ก็วันละสามสิบสี่สิบล้านบาทครับผมปีหนึ่งก็ประมาณหมื่นล้านใช่ฮะหมื่นล้านคือหมื่นล้านนี่คือกำไรของปตท.ที่ได้ฟรีเลยคือขออนุญาตอธิบายให้หนึ่งโรงกลั่นในประเทศไทยมีอยู่ 7-8 โรงนะครับส่วนใหญ่ของปตท.หมดเลยยกเว้นโรงเดียวที่ไม่ใช่ของปตท. อันนี้ก็กลายเป็นกึ่งผูกขาดระดับนึงนะครับของประเทศไทยก็อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงครับนอกจากเรื่องของราคาหน้าโรงกลั่นที่จะลดไป 30-40 ตังค์แล้วยังมีเรื่องของราคาค่าการตลาดด้วยซึ่งค่อนข้างสูงมากนะครับ2บาทนะบาทกว่า2บาทซึ่งปกติเนี่ยมันผมถามตามปั๊มเนี่ยปั๊มก็ได้แค่50ตังค์เองนะฮะแต่ไม่รู้ปั๊มที่เขาไปรับมาใช่ฮะแต่เป็นแฟรนไชส์ครับ50ตังค์แล้วอีกบาทกว่าเนี่ยเหมือนกินฟรีเลยฮะใช่มั้ยฮะซึ่งตอนช่วงที่น้ำมันดีเซลแพงๆเนี่ยครับเขาลดกันได้เหลือบาท20อ่ะแล้วทำไมลดได้อ่ะผมใช่มั้ยฮะแล้วทำไมตอนนี้คิดถึง2บาทอ่ะบาท90 2บาทกว่าบางครั้งหมายถึงตอนที่น้ำมันดีเซลเราคุมราคาไม่ให้มันไปเกิน30ก็ลดค่าการตลาดที่ประมาณบาท20แต่ตอนนี้พอน้ำมันในตลาดโลกราคาลงมาน้ำค่าการตลาดเพิ่มขึ้นไปเป็น2บาทใช่ฮะครับผมอันนี้ก็ส่วนหนึ่งที่ก็ควรจะต้องลดลงมาด้วยเหมือนกันก็คือประมาณสัก70-80ใช่ครับฮะครับผมและส่วนที่ลดหลักๆที่ผมคิดว่าควรจะลดนะครับก็คือเรื่องภาษีสรรพสามิตซึ่งสูงมากตอนนี้เท่าไหร่ครับ5บาทเฉพาะดีเซลนะครับ5บาท92ตังค์โอ้ใช่มั้ยฮะคุณหมอคิดดูว่าเราจ่ายค่าภาษีเนี่ยเป็นเท่าๆของราคาน้ำมันเลยแล้วแต่บังเอิญถ้าเป็นประเทศในยุโรปเนี่ยก็อีกเรื่องนึงนะครับเพราะว่าประเทศเขาเจริญแล้วรายได้เขาสูงแล้วประชาชนเรายังต่ำมีรายได้ต่ำอยู่แล้วก็เหมือนที่บอกนะฮะราคาน้ำมันดีเซลมันเป็นราคาต้นทุนสำหรับค่าขนส่งด้วยใช่ครับซึ่งประเทศเราเนี่ยใช้ค่าขนส่งดีเซลเยอะมากถ้าต้นทุนลดลงเนี่ยก็จะทำให้สินค้าลดลงใช่ไหมฮะแล้วก็การส่งออกก็จะดีขึ้นด้วยนะฮะต้นทุนภาษีสรรพสามิตที่ผ่านมาเราเก็บ5บาทมาตลอดหรือมันมีบางช่วงน้อยกว่านี้ไม่ได้สมัยรัฐบาลยิ่งรักนี่ไม่ได้เก็บเลยนะศูนย์เลยเอ้ย 0.05 ภาษีสรรพสามิตครึ่งสตางค์ฮะครึ่งสตางค์ครึ่งสตางค์แต่ตอนนี้คือ5บาทใช่โอ้นี่5บาท90ฮะ5บาท90กับ6บาทนะฮะผมถึงบอกว่าลด5บาทเนี่ยลดได้อยู่แล้วนะฮะคือพอ5บาทนี่ลด5บาทนี่รัฐยังมีเหลือยังมากกว่าตอนสมัยรัฐบาลของคุณยิ่งรักอีกใช่ใช่เหลือประมาณ90ตังค์90กว่าตังค์อาจจะลดราคาหน้าลงกันบวกค่าขนส่งที่ผมบอกกันนะฮะลดค่าการตลาดลงเนี่ยก็อาจจริงแล้วอาจจะลดภาษีแค่4บาทเองด้วยนะและที่เหลือก็มาปรับส่วนอื่นที่ควรจะลดลงนะขั้นสูงก็คือราคาหน้าลงกันลดได้ประมาณ 30-40 ตังค์เรื่องเกี่ยวกับค่าการตลาดลดลงไปได้ประมาณสัก70ตังค์ครับอาจจะ30-40ตังค์ครับคุณหมอเพื่อให้เขาอยู่ได้หน่อยนะว่าเราไปบี้เขาเยอะแล้วก็ภาษีสามสิบก็อาจจะลดสัก4บาทแล้วมีแวตที่ต้องลดลงไปอีกใช่ไหมฮะรวมๆแล้วก็คือลดได้5บาท
5บาทนี่สบายๆนี่5บาทนี่ผมให้เผื่อแล้วนะฮะให้เผื่อว่ายังมีภาษีเข้ารัฐด้วยไม่ใช่ไม่มีนะไม่ใช่ว่าหายไปเลยใช่มั้ยฮะก็ยังมีเงินอยู่แต่เพียงแต่ว่าในช่วงภาวะที่คนลำบากเนี่ยวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะต้องช่วยเหลือให้คนได้มีรายได้มีลดการใช้จ่ายอย่างรวดเร็วเนี่ยน้ำมันน่าจะเป็นปัจจัยหลักนะครับฮะแล้วผมยังบอกว่าเรื่องของเบนซินแก๊สโอฮอลด้วยว่าจะลดซะ3บาทเบนซิน95เนี่ยสามารถจะลดได้3บาทคือดีเซลนี่ลด5เบนซินลด3เบนซินมันลดได้น้อยกว่าอย่างนี้ครับเบนซินที่ลดน้อยกว่าเพราะหนึ่งเนี่ยเบนซินก็ไม่ได้เป็นต้องยอมรับอย่างหนึ่งคือเบนซินเนี่ยไม่ได้เป็นปัจจัยหลักในการที่จะขนส่งใช่ไหมฮะก็อาจจะลดค่าใช้จ่ายสำหรับพวกมอเตอร์ไซค์ในทุ่งนาชาวนาเขาจะใช้เบนซินในการเติมเครื่องใช้ในท้องนานะครับเพียงแต่ว่าที่ไม่ได้ลดเยอะเพราะว่าไม่อยากให้มีให้เยอะเกินไปเพราะไม่ได้ปัจจัยหลักนักแต่จริงๆในส่วนของแก๊สโอฮอล์เนี่ยเราสามารถลดเอทานอลได้นะครับเป็นยังไงครับเอทานอลปัจจุบันเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยสมัยผมเนี่ยผมเป็นคนยกเลิกเบนซิน91เพื่อให้ใช้เอทานอลมากขึ้นครับสมัยก่อนเราใช้เอทานอลวันละ1ล้านลิตรต่อวันนะครับฮะหลังจากที่ยกเลิกแล้วเพิ่มเป็น4ล้านลิตรชาวไร่ชาวมันสำปะหลังชาวอ้อยเนี่ยต้องขอบคุณผมนะขอโทษนะครับเพราะว่าทำใหการใช้จ่ายใช้เยอะแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับครับผมพอใช้เยอะเนี่ยครั้งนี้กลายเป็นว่าราคาสมัยก่อนเนี่ยราคาเอทานอลก็เท่ากับราคาเนื้อน้ำมันประมาณ20กว่าบาทแต่พอตอนหลังราคาน้ำมันมันลงมาเหลือ10กว่าบาทครับใช่ไหมฮะแต่เอทานอลยังอยู่ราคาเท่าเดิมเลยอ๋อราคาคือ22บาท22บาทในตลาดโลกนี้ตลาดโลกก็ลงมาเหลือ15 16บาทเหมือนกันอ๋อก็คือมันก็ไปออนพากับเบนซินเพราะเบนซินก็10กว่าบาท15บาทในตลาดโลกก็15บาทใช่แต่เอทานอลในประเทศไทยยัง22บาทใช่ครับซึ่งไม่รู้ว่าใครได้ประโยชน์อันนี้ผมว่าใช่ไหมครับผมเองก็ยังงงผมก็เคยคุยกับผู้ผลิตบางรายเขาก็บอกว่าเขาพร้อมที่จะลดนะแต่กระทรวงพลังงานไม่ยอมลดแต่เอทานอลคือทำจากอ้อยครับทำจากมันฮะครับแต่ปรากฏว่าราคาอ้อยราคามันราคาตกหมดแต่ว่าเอทานอลไม่ลงซึ่งมันแปลกประหลาดไหมครับหมอใช่ไหมฮะซึ่งถ้ามันลดได้ลงมาถึงเหลือ15 16บาทเนี่ยมันก็ลงไป5 6บาทนะฮะใช่6บาทก็จะลดได้ 10% ก็5 60ตังค์แล้วใช่ไหมครับหมอแล้วในแก๊สโอฮอล์เนี่ยมันยังมีเงินกองทุนน้ำมันอยู่2บาทคุณก็ลดได้อาจจะบาทหรือบาทครึ่งใช่ไหมแล้วก็ไปลดภาษีสักนิดนึงครับผมว่าสัมภาระมิตรจะ6บาทกว่าลดได้เลยพอสมควรแหละใช่ใช่แต่ครั้งนี้มันก็ต้องมีบางส่วนที่เป็นคือขออนุญาตอธิบายนิดนึงครับคือภาษีสัมภาระมิตรน้ำมันเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกโรดแท็กคือรัฐเก็บไว้เพื่อเอามาซ่อมถนนสร้างถนนอะไรเงี้ยนะคือมันก็ต้องมีบ้างหน่อยนะคุณหมอนะคืออะไรที่ผมเองไม่ได้เหยียบว่ารถโอ้ยถ้ารถแบบโมโมก็ต้องบอกรถแบบ6 7บาทไปเลยใช่มั้ยดีเซลอันนี้ก็ลด5บาทไปเลยแล้วรัฐไม่มีรายได้มันก็อาจจะไม่ถูกต้องนักก็ต้องควรจะต้องมีรายได้อยู่บ้างนะครับคุณหมองั้นโดยสรุปก็คือความคิดของคุณพี่ชัยคือว่าดีเซลเนี่ยน่าจะลดได้5บาทใช่ครับส่วนทางแก๊สโอฮอล์เนี่ยน่าจะลดได้3บาทครับผมอันนี้คิดว่ามันจะทำให้ภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนเนี่ยลดลงไปทันทีลดลงไปทั้งเรื่องค่าขนส่งก็จะนำไปสู่เรื่องค่าครองชีพเรื่องราคาสินค้าเนี่ยควรจะถูกลงด้วยครับครับผมคิดอย่างนั้นนะครับคุณหมอครับเพราะว่าก็มีรายละเอียดที่ชัดเจนพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับเพราะว่าเราช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะคุยกับทางเลขาธิการของพรรคประชาชาติซึ่งก็เสนอนโยบายนี้เหมือนกันแล้วผมก็จะคุยกับทางท่านเลขาธิการพรรคประชาชาติว่าได้ปัญหาเรื่องน้ำมันเถื่อนเนี่ยถ้าหากเราลดราคาน้ำมันแล้วมันจะแก้ได้ไหมนะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับขอบคุณครับกะทิชาวเกาะเข้มข้นหอมมันที่หนึ่งในใจคนไทยสมมุติกันต่อนะครับเรื่องเกี่ยวกับการลดราคาน้ำมันฝันที่มันจะเป็นจริงได้หรือไม่นะครับเมื่อช่วงที่แล้วผมคุยกับคุณพิชัยนฤทธพันธ์ทางคณะทำงานเศรษฐกิจของพรรคไทยรักษาชาตินะครับตอนนี้ผมจะคุยกับพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเลขาธิการพรรคประชาชาติซึ่งอยู่ในสายกับผมครับสวัสดีครับท่านทวีสอดส่องครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับ
ครับสัญญาณอาจจะไม่ค่อยดีผมตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสเนื่องจากผู้สมัครให้เดินตลาดนะครับยินดีนะคุณบอสเชิญเลยครับได้เลยครับครับในห้องส่งนี่มีท่านพิชัยนิรัตพันธ์อยู่กับผมด้วยนะครับอ๋อครับผมครับสวัสดีครับพี่ตวีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านตีครับครับผมคงจะเรียนถามเรื่องนโยบายของพรรคประชาชาตินะครับเพราะว่าเห็นทางพรรคประชาชาติเองก็ได้เสนอนโยบายเรื่องการลดราคาน้ำมันด้วยไม่ทราบว่ามีรายละเอียดที่มาที่ไปยังไงครับเป็นอยากเรียนนิดนึงนะฮะเรื่องระบบภาษีอากรทั้งระบบและระบบงบประมาณเนี่ยพรรคประชาชาติเราเห็นว่าเราจะต้องปฏิรูปทั้งระบบนะฮะโดยเราเห็นด้วยว่าจะมีสถาบันหรือมีองค์กรที่ดูแลเรื่องนโยบายเรื่องภาษีคือการจัดเก็บทั้งหมดนะฮะแล้วก็รวมทั้งรายจ่ายถึงงบประมาณที่เป็นองค์กรจริงๆผมไม่ค่อยชอบชื่อองค์กรอิสระนะพออิสระแล้วมันจะตรวจสอบไม่ได้พออิสระมันก็จะเป็นอนันต์จักรแต่มันควรจะเป็นองค์กรสักองค์กรหนึ่งที่ถ้ายึดโยงกับประชาชนด้วยแล้วก็ยึดโยงกับทางฝ่ายรัฐบาลด้วยถ้าเป็นไปได้เนี่ยองค์กรนี้น่าจะอยู่กับสภาผู้แทนราษฎรถ้าประเทศเป็นประชาธิปไตยนะครับเพราะว่าในเรื่องภาษีอากรทั้งระบบเนี่ยผมคิดว่าวันนี้ถ้าภาษีอากรอยู่กับตัวเจ้าหน้าที่เราก็เคารพเจ้าหน้าที่จะมีความรู้ความสามารถนะแต่มันจะเป็นเรื่องระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้เสียภาษีระหว่างผู้จัดเก็บกับผู้เสียซึ่งเขาก็จะเป็นผู้ประเมินนะไอ้ตรงนี้มันก็เราก็คือผมเคยเป็นทำงานทางด้านตำรวจด้านดีเอสไอซึ่งมีสำนักภาษีอยู่ด้วยแล้วผมก็เป็นคนสนใจเรื่องภาษีกรค่อนข้างสูงขณะทำวิจัยยังทำวิจัยเรื่องการสืบสวนสอบสวนโดยใช้บัญชีภาษีและการเงินเนี่ยมาเป็นเครื่องมือนะก็เลยได้ศึกษาซึ่งผมเห็นว่าทางเรื่องภาษีโดยเฉพาะภาษีสรรพสามิตเกี่ยวกับเรื่องน้ำมันเนี่ยครับถึงเราไม่ลดทิศทางในอนาคตก็ถูกลดโดยเทคโนโลยีถ้าเกิดวันหนึ่งเราใช้รถยนต์ไฟฟ้าแล้วยนต์ไฟฟ้าภาษีมันก็จะเป็นศูนย์อยู่แล้วนะฮะใช่ครับตอนนี้อันเนี้ยผมยืนอยู่อย่างที่นราธิวาสเนี่ยผมก็เคยเห็นว่าน้ำมันจะปั๊บดีเซลฝั่งไทย29บาทจะฝั่งมาเลย์ก็16บาทโอ้โหแล้วพอไปดูเป็น16 17บาทเนี่ยครับวันนี้มันถามคนขับรถที่มาก็บอกว่าต้องฝั่งมาเลย์16บาทนะครับซึ่งมันต่างกันเยอะนะครับตอนนี้โดยเฉพาะในพื้นที่3จังหวัดเราอยู่ติดชายแดนเนี่ยเวลาการพัฒนาน้ำมันมันก็เป็นต้นทุนอันหนึ่งเนี่ยเราต่างกับเขามากนะแต่ก็ต้องยอมรับว่าภาษีสรรพสามิตเนี้ยถ้าเราลดไปเราขาดดุลการค้าเยอะแต่ผมก็เห็นว่าภาษีโดยเฉพาะในภาคใต้เนี่ยถ้าเราพูดเราก็ต้องดูภาพรวมด้วยแต่ผมเห็นด้วยว่าภาษีหลายตัวเนี่ยเราควรจะขยายฐานแล้วก็อย่างเช่นภาษีบุคคลธรรมดาเนี่ยวันนี้ถ้ามาดูจริงๆแล้วก็จะมีคนเสียภาษีแค่3ล้านคนเองทั้งที่ยื่นแบบไว้9ล้านฝ่า10ล้านนะแต่เราก็ไปผลักไอ้ภาษีทางอ้อมซะเยอะภาษีทางอ้อมก็สิ่งหนึ่งก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มอีกอันก็คือภาษีสรรพสามิตเนี่ยผมเคยถามกับเพื่อนที่เป็นพี่น้องในมาเลย์นะว่าภาษีน้ำมันของมาเลย์เท่า2บาทเองนะ18เงินไทย2บาท30 2บาท50ของเรานี่7บาทแล้วรวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมบาทเราผลักภาษีทางอ้อมให้ประชาชนผมเห็นด้วยว่าในภาพรวมนะฮะผมคิดว่าเราต้องลดนะฮะเพราะว่าเราจะผลักภาระไม่ได้แต่เราต้องเป็นมืออาชีพที่คือผมตอบทันทีคงยากแต่ว่าถ้าเรามีองค์กรหรือมีสถาบันที่เป็นกลางดูเรื่องนโยบายภาษีโดยรวมเพราะวันนี้เราต้องยอมรับว่าทางสรรพสามิตเนี่ยมีภาษีหลายตัวที่เป็นภาษีบาปเช่นบุหรี่เหล้าอะไรก็ดีนะผมเป็นผู้ทำคดีฟิลิปมอริสอะไรเนี่ยผมรู้ดีว่าเหมือนว่าเรามาตรการของภาษีสรรพสามิตเป็นภาษีในประเทศนะแต่เราไปส่งไปให้คนสุรากรเป็นคนจัดเก็บโดยไปเข้า WTO
ไอ้มาตรการการหลบเลี่ยงภาษีเนี่ยเราก็เลยไม่ค่อยดีการตรวจสอบทั้งที่เราพอเราไปดูต้นทุนในประเทศหนึ่งก็สูงกว่าโดยเฉพาะภาษีสรรพามิตเกี่ยวกับบุหรี่เนี่ยบาทหนึ่งเนี่ยเป็นภาษีในประเทศไทย4บาทเขาก็สำแดงราคาที่ต่ำต่ำจนโรงงานจะสูบเราอยู่ไม่ได้นะครับผมคือในภาพรวมเนี่ยผมแม้แต่สถาบันภาษีที่ผมสนิทด้วยของการวิจัยเนี่ยอยากจะลดภาษีบุคคลธรรมดาลงจาก35ให้มาอยู่25เพราะนิติบุคคลมัน20ใช่ไหมครับแต่ผมคิดว่าควรจะลดให้เท่ากันแต่เราอาจจะต้องเริ่มให้คนยื่นแบบเสียภาษีตั้งแต่อายุ18ขึ้นไปแล้วก็คือเขาจะเสียไม่เสียไม่เป็นไรเราต้องสร้างแรงจูงใจว่าภาษีก่อนเนี่ยมาใช้ประโยชน์กับประชาชนแล้วเราถ้าเราต้องการจะเป็นระบบสวัสดิการนะคือผมคิดว่าเรายังรั่วไหลเรื่องการยกเว้นภาษีก็ดีหรือการจัดเก็บภาษีหลายอย่างการลดภาษีเนี่ยบางครั้งจะสร้างแรงจูงใจซึ่งในทฤษฎีนี้ก็มีมาหลายครั้งที่ผมศึกษาในว่าบางทีเรายิ่งลดแล้วเชิญชวนให้คนมาเสียภาษีมากแล้วรู้สึกว่าภาษีเนี่ยมาถึงมือทุกคนเนี่ยกลับเราเก็บภาษีได้เยอะครับผมครับผมครับนั้นก็คือว่าท่านเองก็เสนอว่ามันควรจะมีองค์กรที่เหมือนกับองค์กรที่ทำเรื่องนี้โดยเฉพาะเป็นคล้ายๆองค์กรอิสระแต่อาจจะไม่อิสระแบบอย่างที่ว่ากันก็คืออาจจะต้องรับผิดชอบต่อประชาชนต้องขึ้นอยู่กับสภาผู้แทนหรืออะไรก็ตามขึ้นอยู่กับสภาผู้แทนเราก็ไม่อยากขึ้นกับรัฐบาลหรือไม่อยากให้อิสระเลยนะคือผมเคยพูดในหลายเวทีบางทีอิสระเขาก็จะเป็นอาณาจักรเข้าใจว่าเป็นเทวดาเกิดขึ้นในองค์กรนั้นลืมฟังคนอื่นแต่เราต้องให้ประชาชนผมเชื่อมั่นว่าใครที่อยู่ข้างประชาชนคือผู้ชนะตลอดกาลนะครับครับผมคือผมคุยกับคุณพิชัยนฤทธพันธ์นะว่าเนี่ยเรื่องภาษีสัมปทานมิตรถ้าหากเราจะลดราคาน้ำมันไปลดไอ้ตรงส่วนภาษีที่เรียกเก็บเนี่ยอย่างน้อยดีเซลเนี่ยน่าจะได้ลดลงไปเลยลิตรละ5บาทแก๊สโซฮอลควรจะลดได้ลิตรละ3บาทตรงนี้คิดว่าสอดคล้องกันไหมครับเป็นไปได้ใช่ไหมครับสอดคล้องครับผมเดินมาหาพี่น้องเนี่ยเขาบอกว่าถ้าพรรคประชาชาติอยากได้คะแนนถล่มทลายเนี่ยให้เก็บภาษีน้ำมันให้ขายน้ำมันเท่ากับมาเลย์ผมบอกว่า พวกเราต้องยอมรับว่าวันนี้ภาษีสรรพามิตเนี่ยภาษียังไปใช้ในการดูแลคนทั้งประเทศเยอะ ใช่ครับแต่เราเห็นด้วยต้องให้ความเป็นธรรมและผมเห็นด้วยการท่านรัฐมนตรีพิชัยครับจริงๆผมก็เป็นแฟนท่านรัฐมนตรีพิชัยนะขอบคุณครับพี่ขอด้วยนะครับ ครับผมตรงนี้มันจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องน้ำมันเถื่อนในภาคใต้ได้แค่ไหนครับถูกต้องครับคือร้อยเก้ารัชกาลที่6เนี่ยได้เคยพูดไว้เป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาของภาคใต้เนี่ยนะครับที่มีปัญหาวิกฤตเหมือนปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าเราจะต้องพัฒนาเศรษฐกิจให้ใกล้เคียงกับประเทศมาเลเซียใช่ไหมประเทศมาเลเซียเขาถือว่าภาษีเรื่องน้ำมันเนี่ยเขาถือว่าเขาดูแลประชาชนยิ่งเราพอต่างกันเยอะแล้วคนที่นี่ยังจุดที่ผมอยู่เนี่ยห่างจากมาเลเซียไม่ถึง 3-4 กิโลใช่ไหมฮะเขาก็เปรียบเทียบกันนะฮะผมคิดว่าตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยผมคิดน่าจะเป็นฟรีโซนอะไรสักนิดหนึ่งนะเพราะว่าคือพื้นที่ภาคใต้เราก็ได้รับผลกระทบเยอะนะครับแล้วก็ถ้าเราตรงนี้ได้เนี่ยจะเป็นค่อนข้างที่จะเป็นประโยชน์มากๆครับครับผมแล้วทางนี้เสียโอกาสหลายอย่างเราควรจะบางทีเราลดให้ภาษีให้ตรงนี้จะทำเกิดแรงจูงใจที่เรื่องการหนีภาษีน้ำมันภาษีไอ้น้ำมันเกลือเนี่ยผมคิดว่าจะหายไปเลยนะครับครับผมงั้นต้องขอบพระคุณมากนะครับท่านเลขาธิการพรรคประชาชาติพลตรีทวีสอดส่องนะครับครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับผมก็ขอโทษด้วยกับท่านนะฮะว่าระหว่างเดินครับครับขอบพระคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับมาคุยคุณพิชัยนะครับครับผมก็รู้สึกจะแนวทางจะคล้ายๆกันแล้วก็คงจะแก้ปัญหาในแง่ของน้ำมันเถื่อนซึ่งเป็นปัญหามากมาตลอดหลายสิบปีนะครับผมเป็นห่วงนิดเดียวครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจกัน คือมาเลเซียเนี่ยเราอาจจะเทียบเขาไม่ได้นิดนึงเพราะว่าเขาเป็นผู้ผลิตใช่เขาส่งออกด้วยใช่เพราะฉะนั้นเขาซับซิดีด้วยนะฮะน้ำมันในประเทศเขาเนี่ยก็อาจจะไปเทียบกันยากแต่ว่าใกล้เคียงกันก็จะทำให้ไม
ไม่มีการลักลอบเท่าไหร่นะครับผมว่าก็อยากเห็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าน่าจะช่วยเรื่องกันนี้ได้อีกเรื่องที่ผมห่วงคือว่าเวลาเสนออะไรเนี่ยรัฐบาลแย่งทำตลอดเขาไม่ใช่รัฐบาลรักษาการใช่ไหมในอดีตเนี่ยเราเสนอนโยบายอะไรรัฐบาลรักษาการเขาทำไม่ได้ใช่ไหมฮะปัจจุบันเนี่ยเสนอเรื่องจะขึ้นค่าแรงรัฐบาลก็รีบขึ้นค่าแรงเลยเสนอว่าจะต้องส่งเสริมรถไฟยนต์ไฟฟ้ารัฐบาลก็ไปลดภาษีสัมปทานมิตรไฟฟ้า 0% ผมก็ห่วงนะครับว่าอะไรที่รัฐบาลจะแย่งทำก่อนหรือเปล่าแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับให้ประชาชนได้ประโยชน์แต่ก็แต่ในแง่ผมก็ห่วงว่าพอรัฐบาลนอกจากจะไม่ดีเบตแล้วไม่บอกเป็นเจ้าที่รัฐหรือไม่อะไรเงี้ยไปเลยคราวนี้ยังจะมาเรื่องในการดำเนินนโยบายที่พอเห็นใครเสนอไอเดียมาเขารีบแย่งทำก่อนเลยเนี่ยก็จะเป็นปัญหาเหมือนกันถ้าสมมติว่าคุณพิชัยหรือพรรคไทยรักษาชาติเนี่ยได้มีโอกาสไปบริหารประเทศจะใช้เวลานานเท่าไหร่ในการลดราคาน้ำมันจำได้สมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยเราใช้เวลา 2-3 วันเองนะฮะลดยกเลิกการเก็บน้ำมันไอ้กองทุนน้ำมันฮะแต่ของภาษีสัมปทานมิตรเนี่ยอาจต้องใช้เวลานิดหนึ่งเนื่องจากว่ามันจะต้องมีขั้นตอนการเข้าครม.คิดว่าเดือนแรกเนี่ยทำทันทีภายใน30วันเนี่ยคนจะได้เห็นเลยใช่ครับได้ทำทันทีครับยินดีครับผมรับรองได้นะครับว่าประชาชนจะได้ลดภาระทันทีนะครับครับผมครับก็ครบถ้วนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับหมอครับท่านผู้ชมครับเราวันนี้สมมติคิดเกี่ยวกับการลดราคาน้ำมันซึ่งเป็นเรื่องที่มีการพูดคุยกันมาตลอดนะครับแล้วเป็นนโยบายที่หลายพรรคการเมืองชูขึ้นมาในการเลือกตั้งครั้งนี้เราคงจะได้ติดตามกันต่อไปนะครับว่าถึงที่สุดแล้วใครมาทำหน้าที่ในการบริหารประเทศหลังจากวันที่24มีนาคมแล้วเขาจะทำเรื่องลดราคาน้ำมันได้หรือไม่นะครับวันนี้สมมติคิดหมดเวลาแล้วครับผมและคุณวิชัยขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ